ดีมากตอนนี้ตอนแรกอะเหมือนขึ้นต่อยมาเนี่ยเหมือนมดกัดบวมแบบว่าไข่เจียวโบโลน่ากินกับกะเพราหมูสับไข่เจียวไข่เจียวกะเพราไข่เจียวโบโลน่าซื้อน้ำมันหมูมาใช้น้ำมันพืชก่อนนะวันนี้น้ำมันพืชตราเกสรน้ำมันพืชก็คุณภาพดีดีต่อสุขภาพโบโรน่าพริกหอมแดงแล้วก็ต้นหอมกินกับกะเพราหมูสับอันนี้เป็นกะเพราไข่เจียวต้องแรงไฟกลางๆทำกับข้าวไฟกลางๆเขาจะได้ค่อยๆสุกยกเว้นการผัดผักไฟแรงๆเกี๊ยวโบโลน่าใส่หัวหอมแดงใส่ต้นหอมเมนูเย็นนี้กะเพราหมูสับไข่เจียวกะเพราหมูสับนี่ผัดกะเพราหมูสับกินกับแตงผักสดอะไรก็ได้
boiled chicken. ผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ดาวอืม